คุณสมบัติของทูตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8ควรทำหน้าที่ทูตองค์8เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1รับฟัง2ให้ผู้อื่นฟัง3กำหนด4ทรงจำ5เข้าใจความ6ให้ผู้อื่นเข้าใจความ7ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์8ไม่ก่อความทะเลาะภิกษุใดเข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำหยาบก็ไม่สะทกสะท้านไม่ยังคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสารพูดจนหมดความสงสัยและถูกถามก็ไม่โกรธภิกษุผู้เช่นนั้นแลย่อมควรทำหน้าที่ทูตไม่โกหกกันแม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่นราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นดังนี้ราหุลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้